คนคงได้ข่าวนะครับว่าเกิดไฟไหม้ขึ้นที่โรงงานเกี่ยวกับสารเคมีแล้วเกิดควันสีดำพวยพุ่งขึ้นมาต้องมีการใช้โฟมเคมีเข้ามาเพราะน้ำเฉยๆก็ดับไฟไม่ได้นะครับโรงงานนี้เป็นโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกฉะนั้นคำถามแรกคือมีอันตรายอะไรบ้างไหมเนื่องจากเป็นพลาสติกเนี่ยที่เขาทำคือฉีดโฟมกล่องโฟมขาวๆเนี่ยก็คือโพลีสไตรีนและโพลีสไตรีนเกิดจากอะไรครับโพลีแปลว่าหลายๆก็คือเกิดจากสไตรีนโมโนเมอร์โมโนเมอร์เดียวๆเนี่ยมันก็มาต่อจนแค่เป็นแผ่นโฟมที่เราใช้นั่นแหละนะครับแล้วก็มีการใช้แก๊สฉีดอัดจนกระทั่งมันเป็นแผ่นพองขึ้นมาทีปัญหาคือในโรงงานนี้ก็เลยต้องมีสารที่เป็นสารเจ้าสไตรีนโมโนเมอร์เนี่ยอยู่เยอะมากนอกจากนี้ยังมีสารอื่นสารที่ใช้ฉีดก็คืออย่างพวกเพนเทนแล้วเมื่อเกิดเป็นไฟไหม้ขึ้นมาเนี่ยมันก็จะต้องมีสารเกิดขึ้นมากมายฉะนั้นถ้าเกิดมันมีวัสดุกลุ่มของไนโตรเจนอีกนะครับก็เกิดสารประกอบกลุ่มไซยาไนด์ได้อีกแล้วก็มี PAH Polycyclic Aromatic Hydrocarbon ฉะนั้นสารพิษเยอะมากในนั้นนะครับในส่วนของการที่เกิดขึ้นมานะไม่ใช่มีแค่สไตรีนนะครับแต่ถ้าเอาแค่ตัวสไตรีนก็น่ากลัวแล้วเพราะว่ามันเกิดการระคายเคืองต่อทางเดินหายใจได้นะสูดดมเข้าไปเนี่ยก็จะเกิดอาการระคายเคืองแสบตาตาแดงแสบจมูกไอเจ็บคอเสียงแหบอาจจะหมดสติและมีพิษต่อระบบประสาทได้ส่วนสารอื่นเช่นเดียวกันครับเป็นสารอันตรายทุกตัวเลยบางตัวก็เป็นสารที่ก่อมะเร็งด้วยซ้ำเรื่องพวกนี้ผมว่ามันเป็นอุทาหรณ์ที่สำคัญก็คือว่าถ้าเกิดการควบคุมไม่ดีขึ้นมาสารพิษเกิดขึ้นได้ไม่ใช่แค่การดูรัศมีว่าออกไปกี่กิโลแต่มันต้องดูด้วยว่าลมพัดไปทางทิศไหนก๊าซพิษไปทางทิศไหนอันตรายได้นะครับการที่โรงงานเกิดขึ้นได้ไม่ได้ผิดกฎเกณฑ์เรื่องผังเมืองแต่มันอยู่นอกเขตนิคมอุตสาหกรรมก็แปลว่าแผนระงับเหตุก็จะแย่แล้วเมื่อผลเกิดขึ้นแล้วไม่ใช่แค่ในขนาดนั้นแต่หลังจากนั้นมีฝนตกสารที่เป็นพิษก็ลงมาสู่พื้นได้ก็เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมอีกสิ่งที่เราจะต้องคิดในอนาคตต่อไปคือว่าต้องมีวิธีการเตือนสังคมยังไงเวลาเกิดไฟไหม้เกิดอัคคีภัยเกิดเรื่องของวิบัติภัยแบบนี้เราจะต้องดับไฟยังไงให้เหมาะสมเช่นใช้โฟมแทนที่ใช้แต่น้ำต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญมาช่วยกันนะครับเราเองอยู่ในพื้นที่จะปฐมพยาบาลตัวเองยังไงนะครับจะต้องใช้น้ำเปล่าในการล้างหน้าล้างตาถอดคอนแทคเลนส์ออกก่อนให้ปลอดภัยที่สุดนะครับไม่อยากให้คอนแทคเลนส์มันดูดซึมก๊าซพิษเข้าไปแล้วก็ต้องพยายามที่จะออกจากพื้นที่เร็วที่สุด